เตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทำลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเตือนแล้วนะอีปาลาลิมสตอรี่ทุกคนครับตอนนี้ก็คือครบรอบที่ฟิล์มมาทำอีโกเลเซอร์แล้วนะครับหลังจาก1เดือนขึ้นไปอ่ะทุกคนรู้สึกได้เลยว่าผิวมันฟูขึ้นมากแล้วก็พวกหลุมผิวเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันตึงขึ้นครั้งนี้เนี่ยฟิล์มก็เลยจะมาทำเป็นครั้งที่2และเดี๋ยวฟิล์มจะอัปเดตให้นะครับทุกคนว่าฟิล์มเนี่ยทำทั้งหมดประมาณกี่ครั้งนะครับอันนี้ก็ไปอาชาเหมือนเดิม1ชั่วโมงตอนนั้นลงไปหาอะไรกินก่อนนอนไปด้วยกล้าเหรอลงไปหน้าอย่างเงี้ยนะเธอไม่เห็นหน้าตัวเองนะว่าเป็นยังไงไม่อายคนจริงคือไม่อายแต่ก็อายคือแบบทำหน้ายังไม่เสร็จแล้วรีบออกมามีแต่คนมองคนบ้าคนบ้าช่วยด้วย One hour later มาดูความรู้สึกกันว่ารอบนี้กับรอบแรกความรู้สึกจะเจ็บเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าเจ็บน้อยลงหรือยังไงค่อยๆลืมตานะคะตอนนี้บังแสงให้อยู่นะสภาพนี่ก็ถ่ายแสงเสร็จแล้วนะครับทุกคนรอบนี้เนี่ยฟิล์มรู้สึกว่าเจ็บกว่ารอบแรกนะตาไหลเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นตามลำดับก็เขารู้สึกว่ามันตุ๊บตุ๊บได้ใช่หน้าบวมเหมือนรู้สึกว่าใต้ผิวหนังอ่ะมันทำงานอ่ะเหมือนแบบมันลงไปมันลงไปกระตุ้นถึงชั้นใต้ผิวหนังเกิดเลือดเยอะมากเลยรอบนี้เจอกันนะครับเบื่อยอยู่บวมปิ่งเลย 4 to 6 weeks later สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาเดือนกว่าๆแล้วนะคะความรู้สึกนะครับหลังทำรอบที่2เนี่ยฟิล์มรู้สึกได้เลยว่ามันดีขึ้นมากคือหลังจากที่มันตกสะเก็ดหมดแล้วอ่ะมันฟูมากหน้าแบบฟูขึ้นเยอะมากเลยทุกคนลุคขุมขนอะไรเงี้ยกระชับขึ้นรอบ2เนี่ยคือเห็นได้ชัดเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ฟิล์มจะไปทำเป็นรอบที่3นะครับตอนนี้ก็มาถึงที่เดลิทคลินิกแล้วนะครับทุกคนเธอรู้ยังวันนี้เขามีเซอร์ไพรส์ให้เธอด้วยมานี่ดิทำด้วยทำมากเขาจองไปแล้วเขาจองไปแล้วเธอต้องทำด้วยไม่ออกเอาวันนี้เธอต้องทำเธอจะได้รู้ไงแต่ว่าเธอไม่ต้องทำแรงเท่ากับของเขาของเธอจะเป็นอีกโปรแกรมนึงโปรแกรมอะไรชื่อว่าพีโคสมูททำแรงกว่าไม่ได้หรออยากแรงกว่าไม่เอาไม่เอาเจ็บให้ลองดูก่อนวันนี้ว่าเป็นยังไง 2 hours later เสร็จแล้วเป็นไงมั่งมันโดนคนสักร้อยคนลุมเอาหนังยางมาดีดหน้าเจ็บปะเจ็บแต่มันไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่มันก็มันเหมือนเจ็บแต่แบบเนี้ยเหมือนโดนหนังยางดีดนิ้วเบาๆไม่ได้ขนาดนั้นเจ็บแต่ไม่ได้ขนาดทนได้ใช่ไหมเดี๋ยวว่าจะลองสกาไว้ก่อนเดี๋ยวดูผลลัพธ์ก่อนความรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนี้ก็หน้ารู้สึกเหมือนหน้าร้อนผ่าๆบวมๆตึงๆเหมือนหมาโดนพึ่งต่อยรู้ได้ไงเคยเป็นหมาหรอไปเห็นหมาโดนพึ่งต่อยตั้งปากไม่แล้วรู้ได้ไงว่าหมาจากความรู้สึกเป็นยังไงและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างพิโกสกากับพิโกสมูทนี่ของพี่บิ๊กก็ประมาณนี้เขาไม่เจ็บเลยวะว้าวเหรอเออไม่รู้สึกเลยเหรอเนี่ยตอนนี้ก็คือหน้าดูดินี่ประมาณนี้โปรแกรมของโปรแกรมเนี้ยแทบไม่แตกต่างกันเลยนะแตกต่างกันตรงที่ของฟิล์มอ่ะพิโกสกามันจะแบบช่วยเรื่องหลุมผิวได้ดีกว่าส่วนคนที่ไม่มีปัญหาหลุมผิวอย่างพี่บิ๊กเนี่ยทำเป็นสมูทก็โอเคแล้วก็พอแล้วเหมือนยิงเลเซอร์เกลี่ยสีผิวให้แบบใกล้เคียงเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบผิวไม่สม่ำเสมอก็มาได้ใช่แล้วก็ลูกขุมขนก็ช่วยต่างกันแค่ของฟิล์มอาจจะเข้าไปลึกแล้วก็ช่วยเรื่องหลุมผิวได้ดีกว่าแค่นั้นประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้นะครับ4 to 6 weeks later ให้เขาพามาทำอะไรอีกแล้วเนี่ยมาทำพิโคเลเซอร์เหมือนเดิมแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วโอ้ใช่พอติดใจผลลัพธ์ที่ไหนอะที่เดอะริทคลินิกที่เดิมเดอะริทที่ไหนนี่มันหมู่บ้านชัดๆดูดินี่จะหมู่บ้านดูดินี่คลินิกเขาอยู่ข้างหลังข้างหลังเหรอใช่ไปเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันว้า
ขโมยรองเท้าคุณหมอกลับบ้านไม่ใช่เต็มเลยอ่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนนี่ไงลิคินิกสาขาอะไรอ่ะที่สาขาทาวินทาวเขามีหลายสาขาไงแต่สาขานี้ใกล้บ้านเราที่สุดแกเข้าด้วยดิเขาไม่มีมือแล้วอ่ะเอานี้ไปนี่ไงดูจากรองเท้านะรู้เลยว่าลูกค้าแน่นมากถ้าไม่ดีจริงลูกค้าไม่แน่นขนาดนี้ทำไมลูกค้าแน่นอ่ะตัวอ้วนเหรอบูลลี่เหรอก่อนจะไปบูลลี่คนอื่นตอนนี้บูลลี่ตัวเองก่อนตัวมันแน่นไม่ไหวแล้ว A few moments later เหมือนเดิมรอยาชาคือเจ็บปะรอบเนี้ยเอาจริงๆนะแน่นนะไม่เจ็บหรอกมั้งป่ะขึ้นเขียงต้องไปนอนรู้ป่ะพนักงานทายาชาวันนี้คือใครคือเขาเองคุณหมอนะครับผ่าตัดนะครับเหยียดขาคุณหมอคุณหมอครับคุณพิมเหยียดขาได้เลยก็อยากจะก็อยากจะทำขึ้นมาผมว่าเป็นความฝันวัยเด็กเลยคืออยากแบบทำหน้าอะไรอย่างเงี้ยจริงหรอเป็นแบบว่าเทอร์บีท่านหนึ่งใช่แบบลูกค้านั่งไม่นิ่งก็ไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอขออนุญาตนะครับโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะไปแย่งงานต่อให้ตัวจริงเขาทำOne hour later. พอไหมครับพอไหมครับพอไม่ติดว่าทำแล้วมันดีขึ้นนะน่าจงจานเป็นเพื่อนด้วยนี่เราจะเห็นน้ำตาหรือเปล่าไม่รู้รอดูขอนักหนักขอนักหนักแต่แอร์เย็นมากเลยที่นี่ลงหัวพอดีเลยโอเคสบายสบายนะไม่ใช่หรอ later แล้วกี่วันเลยนะบอกว่ารอบนี้เหมาะเน้นสะใจมากเน้นตรงที่เขาบอกหน้าแข้งให้มันเป็นหลุมอะไปกินปิ้งย่างกันเถอะหิวกินน้ำมันยาใช่ถ้ากินแล้วหิวเย้รอบที่สี่แล้วแต่ผลลัพธ์มันดีจริงอะยังก็ไม่ยอมเจ็บตัวไปพาไปกินข้าวดีกว่าไปอย่างนี้แล้วจริงเหรอจริงดิเขาเคยไปอย่างนี้แล้วนะรอบหนึ่งอายคนคนมองแล้วไงใครแคร์แคร์บ้างตัวแม่ก็แคร์บ้างไปกลับบ้านไปหาอะไรกินไปหาอะไรกินไปอย่างนี้จริงเหรอน่าสงสารอะมีแต่คนมองไม่เธอจะให้เขาลงไปจริงๆหรอป่ะไปกินข้าวกันเถอะฮะอู้ป่ะไปเร็วกินข้าวกันเถอะไปเดินฝั่งนู้นเดินฝั่งนี้แหละมาเร็วๆมานี่นี่อยู่ตรงนี้ร้านอยู่ตรงนี้ไปเร็วเดินไปเดินเข้าร้านบางหวานกันก็ได้ป่ะเขาจะตกใจเดินเข้าร้านบางหวานกันก็ได้ป่ะไปเร็วหน้าอย่างตึงเกิดอะไรขึ้นกับหน้าดูที่คนมองเต็มเลยอ่ะเหมือนหน้ามันจะไหลเช็ดให้หน่อยใช่ไหมดีจังเลยนี่ฝั่งนี้เขาคงสงสัยอะแต่ว่าเขาไม่กล้าถามพี่พนักงานกินได้หรอไม่ร้อนหรอกร้อนใช่ผิวมาแล้วหูยน่ากินมากขอบอกเลยว่านี่คือร้านแกงกะหรี่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาอันนี้เห็นด้วยนี่เห็นด้วยเลยอ้ำไอโยยฟินลี่ The next day morning ครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ก็แวะไปซื้อข้าวมาให้ฟิล์มเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะไปทำงานนะพอฟิล์มลงไปข้างล่างไม่ได้นะครับตอนนี้คือห้ามโดนแสงเลยไปดูกันดีกว่าน่าจะยังหลับปุ๋ยอยู่แน่เลยโอเคครับทุกคนพี่ขอตัวไปทำงานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะฝากดูแลฟิล์มด้วย
several months later จะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยฟิล์มใช้ระยะเวลาในการถ่ายนานมากนะครับครึ่งปีได้เลยเพราะเลเซอร์เนี่ยสามารถทำได้แค่เดือนละครั้งนะครับแล้วบางทีเนี่ยฟิล์มก็ไม่ว่างมันก็เลยต้องเลื่อนระยะเวลาไปอีกและตัวฟิล์มเนี่ยต้องทำงานตลอดเลยไม่ค่อยมีเวลาในการพักฟื้นบวกกับที่ฟิล์มเนี่ยค่อนข้างพอใจในผลลัพธ์แล้วด้วยก็เลยทำไปแค่เพียง4ครั้งเองอันนี้จะเป็นรูปเปรียบเทียบก่อนทำกับหลังทำนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าก่อนทำเนี่ยผิวมองคล้ำผิวไม่เรียบเนียนรอยสิวหลุมสิวเล็กๆรูขุมขนกว้างมากและหลังทำนะครับสีผิวสม่ำเสมอรอยสิวเนี่ยจางลงหลุมสิวตื้นขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยในส่วนของความเจ็บเนี่ยสำหรับฟิล์มเนี่ยเจ็บมากแต่ว่าเจ็บแค่ครั้งแรกๆนะครับพอครั้งที่3ที่4เนี่ยรู้สึกว่ามันเจ็บน้อยลงเพราะว่าตัวพิโคเลเซอร์เนี่ยเขาทำให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นด้วยความเจ็บเนี่ยมันอยู่ที่แต่ละบุคคลจริงๆอย่างเพื่อนฟิล์มที่ไปทำเนี่ยไม่เจ็บเลยชิลมากเอาจริงนะฟิล์มรู้สึกว่าพิโคเลเซอร์เนี่ยเป็นหัตถการที่ควรทำเป็นอย่างมากทำแล้วเนี่ยไม่รู้สึกเสียดายเงินเลยเพราะว่ามันเห็นผลชัดเจนแต่เราต้องเลือกคลินิกที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็คุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญไม่งั้นหน้าก็อาจจะพังได้นะครับฟิล์มเลยเลือกทำที่เดอะลิทคลินิกเพราะคลินิกเขาเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานได้รับรางวัลเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเลยทำให้ฟิล์มเนี่ยมั่นใจว่าพิโคเลเซอร์ที่นี่เนี่ยใช้เครื่องแท้ 100% แน่นอนส่วนในอนาคตถ้าฟิล์มเจออะไรดีๆหรือทำหัตถการอะไรอีกฟิล์มก็จะมารีวิวให้นะครับส่วนใครมีคำถามหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์การทำพิโคเลเซอร์มาว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ฟิล์มแล้วก็พี่บิ๊กด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย